สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําหัวใจเป็นแถวๆนี้ให้ดูกันนะคะก็จะใช้เป็นที่ห้อยกระเป๋าหรือว่าจะประดับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นปลอกคอแมวเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเราเริ่มต้นด้วยนะคะขึ้นโซ่ค่ะนี่นะคะเราก็ขึ้นโซ่แบบนี้นะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแล้วก็ลอดห่วงนะคะนี่นะคะตรงนี้เราก็มาเริ่มรอบแรกกันนะคะเราก็จะทำเป็นซิงเกิลโครเชต์นะคะหรือ X หรือการทำลอดห่วงนะคะเราก็ทำไปนะคะครั้งที่สามนะแบบนี้นะครั้งที่สี่ครั้งที่ห้านี่นะคะเราก็จะทำประมาณนี้นะครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดนี่นะคะครั้งที่แปดครั้งที่เก้าแล้วก็ครั้งที่สิบนะคะเราจะทำทั้งหมดสิบครั้งนะเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งที่สิบนะไปทำสิบครั้งนะคะตรงนี้จบเสร็จแล้วเราก็นี่นะคะเราก็จะทำปิดรอบเขาให้เรียบร้อยนะคะพอปิดรอบเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นด้วยโซ่นะคะนี่นะอันนี้ก็คือเป็นการเก็บไปใหม่ไปนะคะก็ขึ้นโซ่ไปด้วยเก็บไปใหม่ไปด้วยนะคะครั้งที่สามนะครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็เก็บไปใหม่ไปอย่างนี้นะคะครั้งที่หกตรงนี้ความยาวแล้วแต่ชอบนะคะว่าอยากได้ยาวสั้นแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะว่าถ้าใครอยากได้ยาวก็ถักโซ่ไปนะคะอันนี้ของเมย์จะใช้อยู่ที่ประมาณ10โซ่นะคะ10ถึง13โซ่นะคะก็แล้วแต่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทําดอกของเขากันนะคะก็ตรงนี้เราจะทําแบบนี้นะคะขึ้นโซ่บวกโซ่3นะนี่นะคะ1 2และ3แบบนี้นะคะแล้วก็พันลูกเข็มลงมานะคะลงมาตรงหลักแรกนะคะที่เราก็ข้ามมา2ห่วงนะคะแล้วเราก็พันลูกเข็มครั้งที่2โดยที่เรายังไม่ต้องถอดนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เห็นนี้นะคะคือการทำ half double crochet นะคะก็คือการทำครึ่งหนึ่งนะคะของโครเชต์ของพันลูกเข็มนะคะแล้วก็เริ่มถอดเขาทีละ2ห่วงนะคะตรงนี้นะถ้าของเมย์อ่ะมันจะเป็นไหมที่เป็นไหมเส้นควบนะคะในการถอดก็จะยากๆนิดนึงนะถ้าสําหรับมือใหม่แนะนําให้เป็นไหมที่เป็นเส้นเดี่ยวนะคะหรือว่าไหมตีเกลียวนะคะถึงจะถอดแล้วออกมาสวยงามนะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราจะสอดเข็มย้อนกลับมาแบบนี้นะคะเพื่อจะทําอีกด้านหนึ่งนะเรามาดูกันเลยนะคะเราจะทำ half double crochet เหมือนเดิมนะคะก็คือเนี่ยนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้นะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ถอดออกทีละสองห่วงเหมือนเดิมนะคะค่อยๆถอดออกมาทีละสองห่วงนะคะนี่นะค่อยๆถอดนะคะอันนี้จะถอดยากนิดนึงนะคะนี่นะก็ค่อยๆถอดออกมานะคะค่อยๆถอดเข้ามานะคะแล้วดึงให้เขาเสมอกันนะคะค่อยๆถอดแล้วก็ดึงให้เสมอกันนี่นะคะเราพอได้อย่างนี้เราจะคาไว้แบบนี้ก่อนนะคะนี่ลักษณะนี้นะสามห่วงแล้วรวบพร้อมกันก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจะได้แบบนี้นะเราพอเรารวบแล้วนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะเรามาดูต่อกันนะขึ้นโซ่นะคะหนึ่งนี่นะคะสองสามสี่แบบนี้นะคะห้าก็เก็บข้ามสองข้ามสามหลักนะคะนี่นะเราก็ดึงขึ้นมาทำเป็น half double crochet ครั้งที่สองครั้งที่สามนี่นะคะก็คือพันลูกเข็มลงมาแล้วไม่ถอดออกแบบนี้นะคะนี่เราก็ทำไปอย่างนี้นะคะก็คือทำซ้ำนั่นเองนะคะทำซ้ำที่เราเคยทำมานะคะแบบนี้เราก็ทำซ้ำๆไปแบบนี้นะคะห้าครั้งนี่นะคะแล้วเราก็ดึงให้มันพอดีเราก็จะได้อันที่สองเรียบร้อยแล้วนี่นะคะไม่ยากเลยเนาะก็ถอดทีละสองอันแบบนี้เลยนะคะก็ถอดทีละสองห่วงแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะก็ค่อยถอดแบบนี้นะคะนะคะถ้าเราถอดแบบพอดีแล้วอ่ะเขาก็จะแบบ
ข้ามาอย่างสวยงามแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเหลือ2ห่วงไว้แบบนี้นะคะนี่นะเราจะเหลือ2ห่วงไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนทิศเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนทิศเหมือนเดิมแล้วเราก็กลับมาแบบนี้แล้วก็เราก็ทําซ้ํานะคะทําซ้ําดอกแรกเลยทําเหมือนกันเลยก็คือhalf double crochet นะคะ5ครั้งนั่นนะคะครั้งที่4แล้วครั้งที่5อันนี้ทําให้รู้อีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยๆถอดเขาค่อยๆถอดเขาไปนะคะค่อยๆถอดออกนี่นะคะเราก็ค่อยๆถอดเขาออกมาแบบนี้ครั้งที่2ก็ออกทีละ2ห่วงแบบนี้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเราอยากได้กี่ดอกนะคะเราก็ทำไปนะคะเราก็อยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็จะสามารถทำเป็นพวงกุญแจหรือว่าจะเป็นสายกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าวัสดุเขาแข็งแรงเราก็ทำเป็นสายกระเป๋าได้นะคะทำเป็นสายคล้องไหล่ก็ได้นะคะเนี่ยเราก็ทำซ้ำเหมือนเดิมดอกที่3เราก็ทำซ้ำเหมือนเดิมแล้วก็ทำวนไปแบบนี้นะคะก็จะสามารถทำเป็นสายกระเป๋าก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นสายคล้องสะพายไหล่ก็ได้นะคะเราก็ทำได้หลายอย่างตามที่เรา อยากให้เป็นนะคะความยาวก็ตามต้องการนะคะว่าเราจะต้องการเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเราก็ค่อยๆถักไปนะก็ถอดออกทีละ2ห่วงแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็พลิกด้านกลับมาทำอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเมย์จะสปีดให้ดูนะคะก็นี่นะคะก็ความยาวก็อย่างที่บอกนะคะว่าอยากได้เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะสามารถทำเป็นคอเสื้อก็ได้นะคะปรับแต่งให้เป็นคอเสื้อก็สวยงามนะคะจะบอกว่าสวยงามมากนะลายนี้นะนี่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ